สวัสดีครับคุณเจนะครับหายกันไปนานมากวันนี้กลับมาดูเอพิโซดใหม่ที่ครูจะนำเสนอบุคคลที่มีชื่อเสียงเขาประสบความสำเร็จแต่ชีวิตเขาเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจโดยครูจะเน้นคนที่มีเชื้อชาติไทยเพราะว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเพราะนักเรียนครูส่วนมากก็จะเป็นคนไทยใช่ไหมครับก็จะได้เห็นว่าเขาก็ทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้บ้างล่ะนะครับแล้วก็จะได้ฝึกคำศัพท์แล้วก็ reading ไปด้วยอันนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับเด็กระดับประถมปลายขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับคำศัพท์อาจจะมียากบ้างง่ายบ้างลองดูกันไปพร้อมกันครับคนนี้เป็นใครบางคนเนี่ยน่าจะรู้จักละเพราะว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเขาได้ออกรายการทีวีในประเทศไทยเยอะมากแต่ในความเป็นจริงนี่คนคนนี้ดังระดับโลกนะครับซึ่งอันนี้ครูเอามาจากการสัมภาษณ์ในสื่อต่างประเทศนะครับ The Life Interview with One ChampionChampionship Founder ชาตรีสิทธิ์ยอดธง Fighting to Change Lives แปลว่าอะไรครับ Life Interview การสัมภาษณ์ชีวิตของเขาสัมภาษณ์กับใครล่ะกับ Founder คือผู้ก่อตั้งนะครับผู้ก่อตั้งบริษัทชื่อ One Championship ชื่อชาตรีสิทธิ์ยอดธงนะครับในหัวข้อประเด็นที่เขาจะตั้งไว้ก็คือตั้งชื่อว่า Fighting to Change Lives การต่อสู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครูอ่านเองแล้วครูยังติดเลยครับต้องหาอ่านมาจากสื่อเยอะแยะเลยนะครับทีนี้มาดูก่อนครูบอกแล้วว่าจะหาคนที่เป็นคนไทยใช่ไหมชื่อเขาก็บอกแล้วครับชาตรี grew up in Thailand and started training Muay Thai as a young boy under the tutelage of Kru Yot Thong Senanan at the world renowned Sit Yot Thong นะครับ Muay Thai camp in Pattaya Thailand ประโยคยาวมากแต่เหมือนเดิมเลยครูจะบอกว่าประโยคยาวๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับหาอะไรคือประธานอะไรคือเวิร์บหลักในนี้ซึ่งประธานเราเห็นละหน้าสุดเลยชาตรีใช่ไหมครับแล้วเพราะฉะนั้นเวิร์บหลักน่าจะเป็นตัวไหนครับ grew up นะครับ grown อันนี้เป็นช่อง2เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตเขาใช่ไหมครับผ่านมาละจบไปละเป็นอดีต past simple ธรรมดาชาตรีเติบโตขึ้นมาในประเทศไทยแล้วก็ started training เริ่มต้นที่จะฝึกฝนมวยไทย as a young boy ตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับภายใต้การดูแลการติวเข้มของครูยอดธงเสนานันท์ครับซึ่งฝึกที่ไหนก็ฝึกที่สิทธิ์ยอดธงมวยไทยแคมป์ถ้าเป็นภาษาไทยเราก็เรียกว่าอะไรครับค่ายมวยเนาะค่ายมวยชื่อค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงนะครับซึ่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่พัทยาประเทศไทยครับตั้งแต่ from the จุด hours of training เป็นชั่วโมงของการฝึกอะภายใต้ the watchful eye of ครูยอดธงก็คือภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณครูยอดธงชาตรีก็จุด an unbreakable warrior spirit a steadfast determination to conquer all the dot and to achieve anything in life ข้อประโยคนี้ล่อไป3ข้อเลยใช่ไหมครับชั่วโมงการฝึกอะไรนู่นนี่นั่นแล้วเรามาเห็นตรงไหนครับตั้งแต่ครูยอดธงคอมม่าเห็นคอมม่าตรงนี้แสดงว่าไอ้ข้างหน้าที่กล่าวมาเนี่ยมันเป็นแค่การเกริ่นนำนะครับประธานจริงก็คือชาตรีเหมือนเดิมอีกแล้วแล้วมันก็จุดตรงนี้ใช่ไหมครับ an unbreakable warrior spirit แปลว่าตรงข้างหลังชาตรีเนี่ยอะไรหายไปก็น่าจะต้องเป็น verb ครับเป็นคำกริยาตัวหลักของประโยคนี้เขาก็อะไรไม่รู้an unbreakable warrior spirit จิตวิญญาณของนักสู้ที่ไม่สามารถทำลายได้ถูกทำลายได้ a steadfast determination ความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะ conquer ครับพิชิตอะไรก็ไม่รู้ and to achieve anything in life แล้วก็เพื่อที่จะ achieve ทุกสิ่งในอะไรก็ตามในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคและอะไรก็ตาม5ข้อเนาะประโยคนี้ล่อไป3ละอ่ะลองดูต่อThis very spirit enable him to จุดหลัง to verb ช่อง1ดั้งเดิมไม่ต้องเติมอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นแค่นี้ปุ๊บเราเหลือบมาดู choice เนี่ย countless discipline อันที่3 inherited
ต่อให้นักเรียนไม่รู้ความหมายแต่เห็นมันเติม ed เราจะเลือกตัวนี้ไหมตัดทิ้งไปก่อนเลย obstacles อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับคำนามเติม s มันก็โอเคแต่ว่าหลัง to ส่วนมากจะเป็นอะไรครับ verb ช่องหนึ่งดั้งเดิมไม่เติมอะไรเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ตัดไว้ก่อน overcome ก็จะเหลือ3ตัวครับ countless discipline แล้วก็ overcome ถ้าเราจะมั่วข้อนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำข้อสอบจะมั่วอะไรเนี่ยต้องใช้การตัด choice มาช่วยด้วยอย่างน้อยโอกาสเปอร์เซ็นต์ในการเลือกข้อถูกมันก็ยังดีกว่าเลือก5ใน1ในเมื่อเราตัดช้อยไปได้2ตัวเราก็เหลือแค่3ช้อยให้เลือกใช่ไหมครับอ่ะเสร็จปุ๊บมาดูต่อก่อน failure rise above circumstances and defy odds above all it gave him the ability to get back up on his feet every time he fell down in life ตรงนี้เราก็ปล่อยไว้ก่อนมันไม่มีอะไรนี่ martial arts also taught him humility courage จุดๆ work ethic integrity loyaltyand so much more ถ้ามันมีคอมม่าเยอะๆแสดงว่าต้องเป็นกลุ่มคำประเภทเดียวกันใช่ไหมครับถ้าเรารู้จักบางคำเนี่ยอย่าง loyalty หรือ courage หรือ work ethic อย่างเงี้ยนักเรียนก็จะมีความง่ายในการเลือกว่าเอ้ยมันต้องเป็นคำประมาณเนี้ยแต่ถ้าไม่รู้อันนั้นก็จะเป็นอีกประเด็นนึงในเรื่องคำศัพท์ที่เราควรรู้นะครับ humility คืออะไร TikTok TikTok แต่ศัพท์นี้บางคนก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าแล้วตัวอื่นล่ะ work ethic คืออะไรครับ courage humility humility คือความนอบน้อมครับ work ethic อ่ะเขาเรียกว่าอะไรครับจริยธรรมในการทำงานอะไรประมาณนี้ครับส่วน courage เนี่ยเขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับมีความสู้ใจสู้อะไรอย่างเงี้ย integrity ก็จะเป็นคำประเภทเดียวกันครับนักเรียนลองเดาดูว่าคืออะไรตัวนี้เจอบ่อยนะ integrity integrity คือความมุ่งมั่นมั่นคงครับมันจะประมาณเนี้ย loyalty คือความจงรักภักดีซื่อสัตย์และอื่นๆนี่จะเป็นอะไรวะใช่ไหมครับอ่ะอ่านจบหมดละลองมาทำไปด้วยกันก่อน from the ถ้าบางคนมีประสบการณ์อ่าน reading ภาษาอังกฤษจากแมกกาซีนหรือจากหนังสือพิมพ์เยอะๆเนี่ยจะพอเดาได้ครับ hours of training ชั่วโมงของการฝึกในกรณีก็ต้องฝึกซ้อมมวยไทยใช่ไหมที่เขาไปเรียนนะครับ from the ต้องเป็น countless hours ชั่วโมงที่นับไม่ถ้วนเลยฝึกฝนหนักมากกับครูยอดธงนะครับชาตรีก็จุดๆ and unbreakable ถ้าเราเอา countless ไปแล้วตรงนี้เหลือ verb มีอะไรบ้างไอข้อนี้ไม่ควรผิดเลยนะครับข้อ2ช่องที่2เนี่ยชาตรีเป็นประธานครับประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es หรือถ้ามันเป็นอดีตมันก็ต้องเติม ed เพราะอะไรที่ไม่ได้เติม s ไม่ได้เติม es ไม่ได้เติม ed ตัดทิ้งให้หมดนักเรียนก็จะเหลือช้อยแค่2ตัวคือ inherited กับ obstacles นะครับประธานเอกพจน์กริยาเติม s เนาะ obstacles ตรงนี้ต้องมั่วละ50 50 obstacles จริงๆแปลว่าอุปสรรคครับก็ไม่น่าจะเกี่ยวใช่มั้ยงั้นนี่จะเป็น inherited นะครับคือการสืบทอดครับชาตรีได้สืบทอดจิตวิญญาณของนักสู้นะครับความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะ allเห็นออปุ๊บน่าจะมีหลายๆอย่างเนาะก็ต้องเป็น obstacles นะครับอุปสรรคทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะประสบความสำเร็จทุกสิ่งในชีวิตซึ่งจิตวิญญาณเนี้ยมัน enable him มันอนุญาตให้เขาจุดๆ failure อะไรอะ overcome ไหม overcome something เนี่ย overcome fear overcome failure คือการเอาชนะความกลัวเอาชนะความ fail ความล้มเหลวนะครับ rise above circumstances ทะยานเหนือเขาเรียกว่าอะไรครับเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เข้ามาในชีวิตนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันเนี่ยให้ความสามารถเขาที่จะ get back up on his feet กลับมายืนได้ด้วยลำแข้งตนเองนะครับทุกครั้งที่เขาล้มลงไปในชีวิต martial arts คือศิลปะการต่อสู้ก็ยังสอนเขาถึง humility บอกไปแล้วเนาะ courage เพราะนั้นสุดท้ายก็ต้องเป็นdiscipline ครับ discipline คือวินัยครับ
เนี่ยเป็นไงอันนี้เป็นการสรุปก่อนนะว่าชาตรีสิทธิ์ยอดธงนักเรียนลองเดาดูเขาคือใครนักมวยเหรอเขาไปฝึกมวยมาเนาะแล้วเขาบอกว่านี่ยังไม่ได้เข้าประวัติเลยนะเขาแค่สรุปเนี่ยว่าเขาสักเซสเขาประสบความสำเร็จขึ้นมาได้เนี่ยเขามีใครเป็นไอดอลซึ่งในกรณีก็น่าจะเป็นใครครับคุณครูสอนมวยของเขาใช่ไหมครับครูยอดธงเนี่ยนะครับตอนแรกครูอ่านข่าวภาษาอังกฤษครูยังนึกว่าน่าจะเป็นยอดทองหรือเปล่าแต่พอไปอ่านข่าวภาษาไทยอ๋อเขาค่ายชื่อค่ายยอดธงครับเนี่ยนะครับทีมาดูอีกอันนึงอันนี้เรื่องนี้ยาวครับยังไงครูคงต่อไป2เอพิโซดชาตรี family was one of them อันนี้ครูวาร์ปมาเพราะมันยาวครับก็คือเขาพูดถึงตอนที่เกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งถ้านักเรียนไม่รู้เนี่ยน้องๆเลยเนี่ยลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูครับวิกฤตการต้มยำกุ้งเนี่ยคือวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ใหญ่มากเพราะว่าค่าเงินบาทโดนปล่อยลอยตัวซื้อของอะไรต้องแพงเป็น2เท่าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเขาบอกชาตรี's family was one of them ครอบครัวของชาตรีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ก่อนเขามีชีวิตที่ดีคุณพ่อก็มีฐานะส่งเขาไปร่ำเรียนไปฝึกมวยได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอเกิดเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่อจุดๆ by the crisis that would forever change their lives อะไรก็ไม่รู้โดย crisis วิกฤตที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลอะไรดีอ่ะใช่ไหมครับ by the crisis with the Thai economy plunging into the its worstEconomy เศรษฐกิจของไทยมันกระโจนลงไปสู่อะไรที่แย่ที่สุดก็ไม่รู้อ่ะครับในประวัติศาสตร์ His parents คือคุณพ่อคุณแม่เนาะ lost their entire life savings อันเนี้ยเวลาอ่านเสริมนะครับอ่านให้ครบด้วยถ้าบอก lost their entire life แปลว่าเสียชีวิตทั้งชีวิตแปลว่าเขาเสียชีวิตนะครับแต่อันนี้ entire life savingsเสียเงินเก็บทั้งชีวิตของเขาไปหมดเลยคุณพ่อคุณแม่ของคุณชาตรี and found themselves jobless and homeless แล้วก็พบว่าตัวของเขาเองเนี่ย homeless ไร้บ้าน jobless ไม่มีงานทำครับ suffering to make ends ได้รับ suffer คือการได้รับผลกระทบในแง่ลบสักอย่างหนึ่งนะครับที่จะทำอะไรก็ไม่รู้นะครับต่อมาก็ชาตรี's father คุณพ่อของเขาจุดTo sell fruit on the streets in Thailand ต้องไปทำอะไรครับขายผลไม้ริมถนนในประเทศไทย While his family live in ขณะเดียวกันครอบครัวเขาก็ต้องอาศัยอยู่ในอะไรก็ไม่รู้นะครับ At the lowest point ซึ่งอันนี้เป็นจุดต่ำสุดในชีวิตเขาละ Chatri's father would later judge the family คุณพ่อของคุณชาตรีก็ต่อมาก็อะไรไม่รู้ครับกับครอบครัวleaving chatri to be the man of the house ทิ้งให้คุณชาตรีต้องเป็น the man of the house คืออะไรลองเดาดูสิ the man of the house เป็นผู้นำครอบครัว provide for his mother and younger brother ต้องหาเลี้ยงแม่และน้องชายครับแปลว่าพ่อเขาทำอะไรกับเขาเนี่ยถ้าเรารู้คำศัพท์ก็จบเลยเนาะครูใบ้คำศัพท์ให้ก่อนละกัน recession แปลว่าอะไรอย่าง meat เนี่ยน่าจะรู้อยู่ใช่ป่ะครับ meat ถ้า meat แปลว่าเนื้อแต่อันนี้ meet เหมือน meeting นะครับคือการพบเจอเนาะแล้วส่วนตัวแรก recession คือการถดถอยครับ despair สิ้นหวังเลยครับ engulf ถูกกลืนอะไรอย่างงี้resorted resort แปลว่าก็แปลว่ารีสอร์ทใช่ไหม abandon ล่ะครับ abandon แปลว่าละทิ้งทอดทิ้งครับมาดูคำศัพท์กันชาตรีครอบครัวของชาตรีเป็นหนึ่งในนั้นจุด by the crisis เห็น by เนี่ยครูคิดถึงรูปย่อของ passive voice ก่อนเลยครับก็อันเนี้ย passive voice มี resorted กับ engulf ถ้า engulf แปลว่าการเขมือบการกลืนกินอะไรอย่างเงี้ยครับถูกถาโถมโดยวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเพราะงั้นข้อแรกต้องเป็น engulf นะครับแล้วก็ Thai economy plunging into its worst in history
นี่ครูเคยให้ดูเด็กบางคนถ้าบอกคำความหมายปุ๊บเดาถูกได้เลยใช่ไหม recession ครับ the it's worst recession กับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับต้องเป็น recession his parents lost their entire life savings พ่อแม่ก็เงินหมดเกลี้ยงไม่มีงานทำไม่มีบ้านอยู่ suffering to make ends อันนี้เป็น idiom ครับได้รับผลกระทบที่จะทำให้อะไรครับ make ends เว้นไว้ก่อนอันนี้ครูว่าน่าจะยังมั่วกันอยู่พ่อของเขาก็อันนี้ต้องเป็นถ้ามี force เนี่ยถูกบังคับเนี่ยครูเอาเลยนะเป็นรูปย่อของ passive voice เนี่ยให้ต้องไปขายผลไม้ข้างทางแต่มันไม่มีครับเอาอะไรดีพ่อของชาตรีเขา resorted to sell fruit on the streets ครับวิสอนมันเป็นแหล่งเป็นที่พึ่งอะไรเงี้ยต้องพึ่งลีฟเขาเรียกว่าอะไรครับไม่มีงานทำไม่มีบ้านอยู่เขาก็เลยต้องไปขายผลไม้เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนะครับขณะที่His family live in ใครเล่นเกมเยอะก็จะได้ไปเลยครับ live in despair despair แปลว่าสิ้นหวังครับอย่างพวกหนัง Avenger ตอนธานอสบุกหรือ Transformer ตอนที่ต่างดาวมันบุกมาแล้วเนี่ย human อะ live in despair ต้องตายแน่ๆชีวิตสิ้นหวังหมดแล้วเองครับ despair ณจุดต่ำสุดพ่อของเขาก็ต้องอะไรครับ abandon the family นะครับคืออะไรครับทิ้งครอบครัวไปเลยหนีไปเลยครับแต่ทำไม abandon ไม่เติม ed แล้วพ่อเขาทิ้งไปแล้วนี่มันตามหลัง would ครับหลัง would ตามด้วย verb ช่องหนึ่งดั้งเดิมไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับเพราะเราเหลืออันเดียว suffering to make ends meet ครับเพื่อชักหน้าไม่ถึงหลังครับหาเงินมาไม่พอใช้เลยจากการขายผลไม้อย่างเดียวสุดท้ายพ่อไม่ทนครับพ่อทิ้งภรรยาและทิ้งลูกๆ2คนไว้เลยให้ลูกคนโตต้องรับผิดชอบภาระทั้งหมดถึงบอกชีวิตเขานี่ลำบากมากนะครับครูมั่นใจว่าลำบากกว่าชีวิตหลายๆคนน่ะอย่างน้อยนักเรียนครูทุกคนคงไม่มีใครลำบากขนาดนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้พวกเนี้ยได้คำศัพท์ซึ่งต้องไปท่องต้องไปจำนะศัพท์บางศัพท์ที่ครูบอกว่าเจอบ่อยๆเนี่ยแล้วยังได้แง่คิดด้วยนะครับว่าชีวิตเขาลำบากกว่าเราเขาก็ยังสามารถสู้ชีวิตผ่านพ้นพวกนี้มาได้แต่เดี๋ยวมาดูกันคราวหน้าว่าชีวิตเขาเป็นยังไงอีกและสุดท้ายมันจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเจอกันเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ